คู่รักลูกสามแต่งงาน8ปีขาเตียงมั่นคงฝ่ายชายหลุดปากไม่กลัวเมียแค่ตามใจอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่มีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันตลอดสำหรับบ้านดีนของแมทธิวลิเดียสรันรัตที่ตอนนี้ก็แต่งงานสร้างครอบครัวมาร่วมกันกว่า8ปีแล้วโดยมีพยานรักด้วยกันถึง3คน น้องดีแลนเดมี่และดีออนล่าสุดควงคู่มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่แมทกลัวเมียไหมลิเดียเราไม่ใช่คนที่น่ากลัวเลยเราออกจะน่ารักเกรงใจพรรยาให้เกียรติเคารพแมททิวให้เกียรติเคารพมากบูชาเลยแหละ100%ตามใจเมียกี่เปอร์เซ็นต์แมททิว ผมว่าการครบกันต้องมีความเข้าใจคุยกันแล้วต้องมีการให้แล้วการที่เราจะรับอะไรไปมันต้องมีมาถึงเราบ้างผมก็ตามใจ90%เองบ้านนี้เวลาทะเลาะกันใครยอมแมทธิวหยังต้องถามอีกเหรอลิเดียแล้วแต่เรื่องแมทธิวเอาเป็นว่าผมเป็นคนสบายสบายยังไงก็ได้ผมรับได้ทุกสถานการณ์ และพร้อมจะปรับตัวกับสิ่งที่เราใหม่ค่อยคุ้นเคยอาจจะยังไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีอะไรแนะนำมาเราก็จะลองปกติพันรายาดูไหมลิเดียไม่ดุแมทธิวรวมๆมไม่ดูรอกครับตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่คนดุสองคนนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรแมทธิวมันมีอยู่แล้วลิเดีย มีทุกวันเรื่องเล็กๆไม่ได้เรื่องใหญ่แมททิวไม่ถึงกับทะเลาะมีคุยกันนิดนึงกัดจิกกันเล็กน้อยมีอยู่แล้วไม่มีก็แปลกเป็นตัวของตัวเองก็ต้องตีกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว